หากคุณมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจบมัธยมศึกษาปีที่3และเคยมีประสบการณ์มาบ้างก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดีครับผมเต้งจากมิสเตอร์รูทีวีครับวันนี้ผมก็จะมาขอเล่าประสบการณ์การทำงานที่เคยเป็นพนักงานจัดเรียงสินค้ามาก่อนครับว่าเขานั้นทำอะไรกันบ้างมันเป็นงานแบบไหนและมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็หวังว่านะครับประสบการณ์นี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังหางานทำหรือว่าน้องๆที่กำลังว่างงานทุกคนนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดหรือวางแผนนะครับสนใจอยากจะลองสมัครงานการเป็นพนักงานจัดเรียงสินค้านั้นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับเมื่อสมัยที่ผมเป็นพนักงานจัดเรียงสินค้านั้นนะครับผมทำงานที่ห้างใหญ่แห่งหนึ่งแต่ไม่ขอบอกชื่อแล้วกันเนาะบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นห้างที่จะมีรถยกสินค้าขึ้นลงตลอดเวลาแล้วก็ภายในห้างนั้นก็จะมีล็อกและชั้นวางสินค้ามากมายเลยทีเดียวตอนนั้นที่ผมเป็นพนักงานจัดเรียงสินค้านั้นก็ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ1ปีครับแล้วก็ในระยะเวลาต่อมาก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าลักษณะการทำงานนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างครับข้อที่1จุดเริ่มงานในข้อแรกนี้นะครับจุดที่เราจะไปลงเนี่ยมักจะเป็นการทดแทนในจุดที่แบบเขาขาดแคลนเรียกได้ว่าเป็นการแรนดอมจุดก็ได้แต่มันจะพิเศษนิดหนึ่งครับสำหรับคนที่แบบสามารถลงกะกลางคืนเพราะนอกจากเราจะสามารถลดไอ้การแรนดอมอะไรพวกนี้แล้วกะกลางคืนนั้นยังได้ค่าแรงเป็นพิเศษอีกด้วยหลายคนอาจจะงงนะครับว่าลดการแรนดอมจุดลงนี้มันคืออะไรครับคืองี้ครับปกติถ้าเกิดเราเลือกจุดทำงานเฉพาะกลางวันเนี่ยเราอาจจะได้ทำจุดใดจุดหนึ่งที่แบบมีพนักงานทำได้เฉพาะกลางวันเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นพวกพนักงานแผนกอาหารสดหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่สำหรับคนที่เลือกลงกลางคืนได้ด้วยเนี่ยมันจะจำกัดจุดลงให้เฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกครับเช่นแผนกอาหารแห้งแผนกเครื่องดื่มคอสเมติกพวกผงซักผ้าน้ำยาล้างจานอะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้สมัครงานนะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกกลางคืนจริงๆก็ลงเฉพาะกลางวันก็ได้แต่ขอแนะนำเลยแล้วกันนะครับใครที่แบบต้องการหารายได้พิเศษที่ได้เงินเยอะหน่อยก็เลือกลงกลางคืนจะดีกว่าครับข้อที่2ระยะเวลาการทำงานห้างที่ใหญ่ๆที่แบบผมทำนั้นนะครับก็จะทำงานกันแบบทั้งวันทั้งคืนมีกะที่แบบเช้าที่สุดก็คือตีห้าครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ6โมง8โมง10โมงเที่ยงบ่าย2นะครับบ่ายแบบสายสุดๆจะไม่เกินบ่าย3ครับแล้วก็มันจะข้ามไปอีกทีเป็นช่วงกะดึกเลยก็คือประมาณ3ทุ่มออกอีกทีก็ตีห้าของอีกวันต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทำใจหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากจะทำงานแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องวนกะมันแทบจะไม่ได้ประจำเวลาไหนแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในการทำงานกลางคืนก็คือมันเงียบสงบดีครับแล้วก็ไม่ต้องไปทนรอรถติดก่อนที่เราจะไปทำงานแต่ข้อเสียมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับคนที่แบบต้องปรับตัวการนอนมันอาจจะทำให้บางคนง่วงมากนะครับเวลาไปทำงานดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้หนึ่งครับอาจจะพกกาแฟหรือว่าอะไรไปช่วยโดปอะครับข้อที่3งานนั้นทำอะไรบ้างแน่นอนครับว่าจั่วหัวมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นงานจัดเรียงสินค้าอยู่แล้วแต่ว่าการจัดเรียงสินค้านั้นที่ถูกต้องมันต้องมีการ first in first out ด้วยการ first in first out นั้นคืออะไรมันก็คือการเติมสินค้าของใหม่นะครับเอาไปไว้ด้านหลังเสมออย่าปล่อยให้สินค้าที่วางก่อนหน้าเนี่ยถูกผลักลงไปด้านหลังทิ้งเอาไว้นานจนหมดอายุครับการเติมสินค้านั้นสินค้าอาจจะมาจากการโหลดพาเลทสินค้าที่อยู่ชั้นวางด้านบนเป็นหลักหรือบางทีก็อาจจะเอามาจากโกดังเก็บสินค้าก็ได้สินค้าที่ผ่านมือเราเบื้องต้นเราจะต้องทำการตรวจสอบสภาพสินค้าครับเช่นมันหมดอายุเมื่อไหร่มีสภาพบุบเป็นรอยไหมอะไรเสียหายหรือเปล่าอย่างเช่นแผนกที่ผมเคยทำนะครับมันเป็นแผนกขนมครับเราก็ต้องทำการตรวจสอบลมในถุงนะครับว่ามันจะไม่แฟบหรือว่าขนมข้างในเนี่ยมันยังเป็นทรงอยู่ไม่หักไม่เละเป็นต้นนะครับโดยปกติเราจะแกะสินค้ามาจากลังนะครับแล้วก็นำมาเรียงแล้วลังพวกนี้เนี่ยก็จะมาจากพาเลทพาเลทสินค้าเป็นยังไงก็จะเป็นดังภาพนี้นะครับดังนั้นในขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และฝึกทำก็คือการฝึกรวมพาเลทสินค้าครับการรวมพาเลทสินค้าหลังจากที่เราทำการเติมสินค้าจนครบหลายๆจุดมันเต็มหมดแล้วนะครับเราต้องเอาลังสินค้าที่มันเหลือเนี่ยจากการที่เราโหลดจากเลทนู้นเลทนี้นะครับเอามันมารวมให้มันเต็มพาเลทครับเพราะว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ครับถ้าเกิดเราปล่อยให้พาเลทสินค้าที่มันไม่เต็มเลทเนี่ย
ขึ้นไปวางเปลืองพื้นที่นะครับสู้นำมารวมเรทให้มันเป็นเรทเดียวกันจะดีกว่าโดยปกติแล้วเขาจะเอาสินค้าชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับเอามารวมในพาเลทเดียวกันแต่ส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นไม่ค่อยได้ครับบางทีก็ต้องเอาสินค้าจากยี่ห้ออื่นหรือว่าอะไรอื่นๆมารวมด้วยการรวมพาเลทที่ดีครับจะต้องเอาสินค้าตัวแทนนะครับทุกประเภทเอามาโชว์ด้านหน้าเสมอตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเรากำลังรวมเรทสินค้าที่แบบมันมีถั่วสียี่ห้อ A B C D ไอ้ถั่ว A B C D นะครับเราจะต้องนำมาโชว์ที่ด้านหน้าให้ครบเลยครับที่เหลือจะวางยังไงก็ได้เพื่อที่ว่าเวลาคนกะต่อไปเขามาถึงเนี่ยเวลาเขาหาสินค้าเขาจะได้หาเจอครับเพราะว่ามันโชว์อยู่มันเคยมีเหตุการณ์นะครับสินค้าที่แบบไม่ได้เอาโชว์หน้าเนี่ยถูกซ่อนจนหาไม่เจอมันจะยิ่งลำบากมากครับถ้ามีการนับเช็คสต็อกสินค้าชั้นสต็อกสินค้าด้านบนนั้นส่วนมากจะมีความสูงราวๆ 1.8 จนถึง 2 เมตรมันก็แล้วแต่ห้างนะครับเราต้องรวมเรทพวกนี้ให้ไม่เกินระยะนี้ครับเพราะไม่งั้นเวลาที่รถยกสินค้าขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไม่ได้แล้วพาเลทมันอาจจะตกลงมาซึ่งอันตรายมากครับเราจึงควรหัดรวมเรทให้เป็นนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมให้สวยงามพอดีชิดกับขอบพาเลทไม่ล้นและไม่เตี้ยจนเกินไปครับไอเทมที่ต้องฝึกใช้สิ่งนี้ผมเรียกว่าไอเค่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางการเขาก็เรียกว่าแฮนด์ลิฟต์มันเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายพาเลทสินค้าครับใช้หลักการน้ำมันไฮดรอลิกยกจากการโยกของผู้ใช้มันบังคับไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ต้องใช้งานอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่ามันอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับถ้าเกิดเราบังคับมันไม่อยู่การดึงและลากตามนั้นมันง่ายครับแต่ว่าการดันไปข้างหน้าจะบังคับยากนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่เบื้องต้นนะครับควรหัดลากดันตอนที่มันยังมีตัวเปล่าๆไม่ได้แบบมีพาเลทสินค้ามาด้วยนะครับถ้ามั่นใจเมื่อไหร่ค่อยยกของหนักทีหลังครับรถยกที่ต้องระมัดระวังรถยกหรือโฟกลิฟต์นะครับมันเป็นรถยกไฮดรอลิกที่ยกสินค้าหนักมากๆได้ด้วยความที่มันยกของหนักมากได้นะครับตัวมันจึงมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเยอะส่วนประกอบเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยครับดังนั้นการทำงานร่วมกับห้างที่มีรถยกประเภทนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษควรมีการกั้นพื้นที่ที่ชัดเจนเมื่อรถทำงานนะครับเราไม่ควรไปอยู่ในมุมที่แบบอับสายตาคนขับครับเพราะจะทำให้เขาไม่เห็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดนะครับคืออยู่ในช่วงระหว่างที่รถกำลังทำการยกสินค้าอยู่ถ้าเกิดเห็นว่ามีลูกค้าอยู่แถวนั้นนะครับเราควรเดินเข้าไปเตือนลูกค้านะครับว่ามันมีความอันตรายแล้วก็พาไปในจุดที่มันปลอดภัย safety first ครับความรู้สึกในการทำงานกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมากแค่ไหนอย่างที่ทราบดีนะครับว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นกลางคืนเนี่ยมันจะเน้นเติมสินค้าเป็นหลักอาจจะมีการนับเช็คสต็อกบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยกลางคืนจะไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายมากนักคือแต่ละคนก็ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองไปแต่สำหรับกะกลางวันนั้นจะแตกต่างออกไปครับการทำงานในกลางวันนั้นอาจจะไม่ได้เติมสินค้าอะไรมากนะครับถ้าเกิดของมันไม่หมดจริงๆเนี่ยเพราะว่าปกติกะกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเติมสินค้าเอาไว้จนแน่นแล้วส่วนมากเราก็จะทำหน้าที่ดึงหน้านะครับสินค้าที่แบบมันโดนที่มันอยู่ด้านหลังครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็จะหยิบของที่มันอยู่ด้านหน้าออกไปก่อนใช่ไหมครับเราก็มีหน้าที่ดึงสินค้าที่แบบมันอยู่ด้านหลังอ่ะที่มันเป็นช่องว่างอยู่ครับดึงของด้านหลังขึ้นมาครับจุดหลักที่แตกต่างจากกลางคืนอย่างเห็นได้ชัด นะครับก็คือมันจะมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่างของเรามากกว่าทั้งวันเลยครับไม่ว่าจะการถามหาสินค้าเอ่ยหรือว่าการจองของการให้จัดออเดอร์หรือว่าการลากสินค้าล็อตใหญ่ๆนะครับไปส่งลูกค้าที่ลานจอดรถสินค้ายอดนิยมนะครับที่ลูกค้ามักจะขอให้ไปส่งที่ลานจอดรถก็ได้แก่ประเภทเครื่องดื่มครับเบียร์ขนมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นทีแบบหลายๆพาเลทเลยตรงจุดนี้นะครับลูกค้าบางคนอาจจะมีน้ำใจนะครับให้ทิปเราแต่ส่วนมากนโยบายของบริษัทห้างนะครับเขาจะไม่ให้พนักงานรับเงินทิปพวกนี้เด็ดขาดดังนั้นครับลูกค้าบางคนจึงมักจะซื้อน้ำหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเป็นสิ่งตอบแทนฮะก็แล้วแต่สถานที่นะครับพื้นฐานที่ควรฝึกหัดเดินเที่ยวรอบห้างอันนี้อาจจะดูแปลกๆไปบ้างนะครับที่ผมบอกให้คุณหัดเดินเที่ยวในห้างของตัวเองบ้างนะครับแต่นี่ก็คือสิ่งที่สำคัญจริงๆนะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้นะครับว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างอยู่มุมไหนวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีลูกค้ามาถามหาของจากเรามันมากแน่ๆครับ
จะดีมากครับถ้าเกิดเราสามารถตอบลูกค้าได้เลยทันทีนะครับว่าอ๋อสินค้าตัวนี้อยู่ทางด้านนี้ครับข้อสุดท้ายเป็นคนดีซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าและตรงต่อเวลาเป็นพื้นฐานปกตินะครับสำหรับคนที่อยากจะทำงานนะครับผมว่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแค่เราประพฤติดีนะครับไม่ขโมยสินค้าจากสถานที่เราทำงานก็ไม่ตกงานและที่สำคัญสุดๆเลยนะครับความตรงต่อเวลาครับเขาให้มากะไหนก็มาทำงานกะนั้นนะครับเรื่องพื้นฐานแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับงานทุกประเภทเลยครับผมก็หวังว่านะครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะหรือว่ากำลังมองหางานนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ชมมาตั้งหลายนาทีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ